เบกกี้สีธัญญาโพสสเทือนไอจีแตกหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวปริศนาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เบกกี้สีธัญญาและอดีตสามีถากูลตะภาพงได้เลิกรากันไปแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตได้จับตาไปที่ถากูลหลังได้เผยภาพคู่กับสาวปริศนาจนชาวเน็ตหลายคนถึงกับแอบสงสัยว่าจะใช่สาวคนใหม่หรือไม่ ล่าสุดด้านเป็กกี้สีธัญญาได้โพสต์เผยคำพูดของตัวเองในรายการว่าผ่านทางอินสตาแกรมว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทำงานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่าพร้อมระบุแปกชั่นว่าเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจคะ่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆมีความสุขมากๆสบายใจมากๆ ในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่างสุขใจนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพขณะออกกำลังกายพร้อมด้วยแคปชั่นว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำงานหนักก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นจะได้อยู่แบบมีความสุขไปนานๆออกกำลังทานของดีมีประโยชน์หัวใจเบิกบานอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ54,321ครอบโกโก